มาดูนะครับจากภาพนี้เราคงรู้วิธีการทำงานของอุปกรณ์สลิดเราได้พูดแต่เมื่อวานนี้แล้วคราวนี้เขาบอกว่าถัดไปการเซต IP เราสามารถที่จะเซต IP โดยทั่วไปเนี่ยหลายคนจะเซต IP โดยใช้คำสั่งเลยครับโดยเข้าไปที่ local area connection ใช่ไหมเนี่ยผมว่าโดยส่วนใหญ่เลยคือเวลาเซต IP ปุ๊บก็จะไปที่ local area connection แล้วก็ไปเลือก property เลือก property แล้วคุณก็ไปที่อะไรครับ internet protocol แล้วก็ไปตรวจสอบ IP ซึ่งตอนนี้มีใครไม่เข้าใจ IP สำเร็จมา default gateway แล้วก็ DNS บ้างยกมือนะอย่างกรณีที่คุณเห็นเนี้ยคือคุณต้องการกำหนดแบบ fix IP แต่ถ้าเกิดคุณเลือกแบบ obtain ถ้าคุณเลือกข้างบนนะฮะก็หมายความว่าคุณจะต้องมีเครื่องที่แจกหมายเลข IP address หลายคนก็รู้จักบริการที่ชื่อว่า DHCP ซึ่งเดี๋ยวเราจะกล่าวถัดไปโอเคซึ่งนอกจากการใช้คำสั่งที่เป็นกราฟิกแล้วในกรณีถ้าเกิดคุณอยู่ใน DOS คุณสามารถเซต IP ได้โดยการใช้คำสั่ง netshell คุณพิมพ์คำว่า netshell interface IP set address local statics แล้วก็หมายเลข IP สามารถเซต IP ด้วยวิธีนี้ก็ได้นะหรือคุณสามารถที่จะใช้อะไรครับ DHCP ถ้าเกิดในกรณีที่คุณไม่อยากฟิก IP ให้ตั้งเครื่องแม่ข่ายทำการแจก IP addressถ้านะฮะองค์กรไม่มี DHCP เมื่อคุณเปิดเครื่องมาคุณจะได้ IP คุณเคยสังเกตนะตอนที่คุณไม่มี DHCP พอคุณเปิดเครื่องมาคุณจะได้ IP เขาเรียกว่า APIPA Auto Private IP Address ตัวอย่างเช่นผมมีเครื่องนี้ผมเปิดเครื่องขึ้นมาปึ้งนะครับคือ 169.254 ซึ่งเขาเป็น APIPA นะฮะดังนั้นถ้าเกิดคุณต้องการตรวจสอบคำสั่งที่ตรวจสอบเราได้รู้จักคำสั่งตั้งแต่เมื่อวานนี้คือคำสั่ง getmax ถ้าเป็นคำสั่งอะไรครับต้องการตรวจสอบค่าหมายเลข IP คุณก็ใช้คำสั่ง IP config arp เรารู้จักกันแล้วปิงรู้จักยังฮะปิงผมว่าน่าจะเป็นอะไรที่ใช้กันมีใครไม่เคยใช้ปิงบ้างไม่มีนะฮะ thread route เคยใช้มาฮะไม่เคยดังนั้นเดี๋ยวเราก็มาดูคำสั่งเทรดเลานิดนึงมีเทรดเลาผัดปิงแล้วก็ net stack โอเคเนี่ยผมเซต IP แล้วนะฮะผมก็ไปสตาร์ทไปที่ dos.comแล้วผมก็ใช้คำสั่ง trade rt ผมบอก www.microsoft.com ตัวเทรดเล้าต่างกับปิงถ้าเกิดปิงเนี่ยมันจะบอกที่ปลายทางเลยแต่เทรดเล้ามันจะบอกเส้นทางที่คุณออกซึ่งคุณก็จะสามารถที่จะรู้ว่าการที่คุณจะไปถึง microsoft.com เนี่ยคุณออกไปผ่านใครบ้างวิชวลเล้าวิชวลเราเป็นทูที่เขาใช้ในการติดตั้งเพื่อหาอะไรครับเส้นทางวิชวลแวร์เป็นของค่ายวิชวลแวร์เขาบอกว่าตอนที่คุณจะตั้งวิชวลเราคุณจะต้องทำการติดตั้งจาว่าก่อนซึ่งก็หมายความว่าคุณจะใช้ทูตัวนี้ในการหานะครับคุณก็ต้องไปรันจาว่าซึ่งผมก็จะมีจาว่ามีไหมไม่มี
ก็ต้อง J2RE ก็ไปติดตั้งผมก็รัน J2RE ไปแล้วหลังจากนั้นก็รัน Visual Route ซึ่งมันก็จะทำการเลยครับหาเส้นทางให้หน้าตาเส้นทางจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมใช้สไลด์แสดงให้ดูแล้วกันคือปัญหาเวลาเราเจอแนทเนี่ยมันก็จะเป็นวิชวลเราวิชวลเราก็จะเอา2อันนี้มาประกอบกันคือมันจะเอา private IP ของคุณเมื่อกี้เนี่ยสิแล้วก็ไปต่อที่อะไรครับ66แล้วมันจะบอกเลยว่าเส้นทางคุณเนี่ยวิ่งผ่านที่ไหนจริงๆถ้าคุณซื้อแบบ full set นะคุณจะเห็นเลยครับว่าเส้นทางมันจะบอกผ่านเกตเวย์ไหนบ้างสร้างเป็นรูปภาพแผนที่เลยซอฟต์แวร์ที่ขายพันกว่าบาทใช้ต่อปีคือมันบอกว่าจากประเทศไทยนี่วิ่งไปที่ออสเตรเลียก่อนแล้วก็วิ่งเข้าไปที่อะไรครับที่ฟลอริดาหรือที่ไหนก็ว่าไปมันจะบอกเส้นทางให้นะครับนี่คือซอฟต์แวร์ที่เขาใช้ในการตรวจสอบเส้นทางคราวนี้ตรวจสอบเส้นทางเพื่ออะไรคุณจะรู้เกตเวย์ที่คุณวิ่งไปนั่นเองคราวนี้กลับมาคราวนี้ถ้าเกิดคุณใช้คำว่าผ่านปิงเมื่อกี้เรารู้จักอะไรครับเทรดเล้าแล้วแล้วเราพูดว่าเทรดเล้ามันมีปัญหาเรื่อง private กับ public คุณก็มีทางเลือกอื่นก็คือการใช้พวกโปรแกรมเทรดรูปซึ่งเขาทำขายไกลคำหนึ่งคือผ่านปิง 10.1.101.1 ผมใช้คำว่าผ่านปิง 10.1.101.1พาดปิงเนี่ยเป็นการบอกเส้นทางแต่มันจะบอกว่าปัญหาของเราคอขวดอยู่ที่ไหนโอเคนะครับเมื่อกี้ที่เราใช้นะฮะมีพาดปิง IP config IP config นี่ใครใช้ไม่เป็นย่องยกมือครับใครไม่เคยใช้บ้างยกมือถ้าเคยผมก็ขอผ่านนะฮะดูนิดหนึ่งก็ได้นะฮะลองพิมพ์ IP config มันจะสรุปว่า IP ของคุณคืออะไรครับอะไรถ้าเกิดคุณ IP config slash all คุณจะพบว่าอะไรครับมันจะบอกว่ารายละเอียดมีอะไรบ้าง IP config slash ผมจะแนะนำที่สิ่งที่คุณไม่เคยใช้ renew เคยใช้ไหมฮะเคยไหมฮะ IP config slash renew ใช้กับ DHCP เพื่อขอหมายเลข IP ใหม่ถ้าเกิดคุณ fix IP ไม่ต้องใช้ renew ไม่มีประโยชน์หรือ release ก็ไม่มีประโยชน์ release คือขอปลด IP ออกrenew คือขอ IP ใหม่โอเคไหมครับไม่ยากนะฮะกรณีถ้าเกิดมีใครเคยไปปิง 10.8.21.254 ระบบเนี่ยมันจะทำการเก็บแคชเรารู้แล้วมันทำการเก็บแคชถ้าเกิดคุณต้องการเคลียร์แคชออกให้ใช้คำสั่ง IP config slash fat DNS เคยใช้ไหมครับเคลียร์แคชที่เคยติดต่อ third ip config slash อะไรครับ slash register dns นะเพิ่มเติมนิดหนึ่งหลังจากที่หลายคนจะรู้จักคำสั่ง ip config เอาไปใช้แก้ปัญหาโอเคคำสั่ง routing tableซึ่งในกรณีถ้าเกิดคุณติดต่อไม่ได้ขอให้คุณเช็ค routing table ผมจะอธิบาย routing table ให้ดูนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงผมก็เข้ามาที่เครื่องนี้ผมท
ทำก็แล้วปริ้นพอคุณดูแล้วปริ้นหลายคนก็ต้องฝึกอ่านนิดนึงเพื่อจะแก้ปัญหามันบอกว่าถ้าเกิดคุณเจอเน็ตเวิร์กจะใช้ความรู้ที่คุณเรียนเมื่อวานแล้วนะเน็ตเวิร์ก 0.0.0.0 เน็ตมาร์ก 0.0.0.0 เกตเวย์คือตัวนี้ก็หมายความว่า IP ที่นอกเหนือจาก IP ของผมในเน็ตเวิร์กของผมเนี่ยผมจะวิ่งไปถามใครครับเกตเวย์สักครู่หนึ่งนะครับพอดีจำลองหลายเครื่องไปนะฮะเครื่องชักต้องใช้แรงเยอะไปลองที่ DOS พร้อมกันนะไอพีคอนฟิกพอดีเครื่องนี้ตอนนี้ผมฟิก IP อยู่คราวนี้ผมจะไม่ฟิก IP กด IP ออกโอเคนะฮะโอเคนี่ครับ IP config เหมือนเดิมแต่ตอนนี้มันจะพบว่าเดี๋ยวรอสักครู่มันจะไม่มี IP นะฮะเดี๋ยวร้อยเซตตอนนี้ยังไม่เสร็จได้ละคุณจะพบว่าคุณจะไม่ได้ IP IP config จะเป็น0คราวนี้คุณก็เลยต้องการขอ IP คุณโดยการทำอะไรครับ renew มันจะทำการขอ IP DHCP เป็นบริการหนึ่งนะฮะเราคลิกที่ปุ่ม start ผมไปที่ control panelแล้วก็ไป add or remove program แสดงว่าเซิร์ฟเวอร์ของเราจะต้องติดตั้งบริการเพิ่มเติมซึ่งก็คือไปที่ add remove windows components นะใน add remove windows components ก็รอเลยครับเดี๋ยวรอติดตั้งบริการ DHCP ซึ่งก็เป็นบริการที่จะแจก IP ก็หมายความว่าถ้าเกิดในสารของคุณเนี่ยเกิดอยากจะให้ user สะดวกคือเบื่อแล้วที่ต้องมานั่งเซต IP ด้วยแมนนอลแต่โดยส่วนใหญ่ผมจะแนะนำให้เซต IP ด้วยแมนนอลนะฮะแต่ถ้าเกิดคุณจะเอาสะดวกสารนะฮะคุณก็จะอะไรครับจะใช้บริการที่ชื่อว่า DHCP เราก็ไปดูที่อะไรครับ Network Networking Service แล้วก็ไปดู DHCP โอเคไหมครับซึ่งเครื่องผมได้ติดตั้ง DHCP แล้วเครื่อง Windows XP ไม่มี DHCP Server นะฮะคุณไปเลือกไม่มีประโยชน์คุณต้องเป็นรูปเซิร์ฟเวอร์นะฮะต้องมีเซิร์ฟเวอร์เป็นตัวแจกถึงไม่มีเซิร์ฟเวอร์กูต้องมีเราเตอร์ที่สปอร์ตบูทพีเป็นตัวดำเนินการหลังจากนั้นก็ไปที่ Administrative Tools แล้วก็เข้าไปที่อะไรครับ DHCP เมื่อกี้ผมติดตั้งมันก็จะมีไอคอน DHCP ขึ้นมาโอเคใน DHCP นี้ผมดับเบิลคลิกสิ่งแรกที่กูต้องทำคือคุณต้องทำการอะไรครับ Add New Scopeคุณบอกว่าเป็น internal network ที่แจกสมมุตินะฮะ 10.5.5.1 ถึง 10.5.20.5 255.255.0 next
exclusion ยกเว้นช่วงไหนไม่ยกเว้น next ให้อายุทั้งหมด8วัน next ต้องการที่จะ set scope ตอนนี้หรือเปล่าใช่ระบุ default 10.5.5.254 เป็น default gateway DNS จะกำหนดหรือเปล่าถ้ากำหนดก็ใส่ไป 10.5.5.254 add next WinS เอาไหมไม่เอา next ถัดไปต้องการ activate ตอนนี้ใช่ไหมใช่แล้วก็ finish พอคุณ activate scope เสร็จปุ๊บให้คุณตอนนี้ activate แล้วในกรณีถ้าเป็น Windows 2003หรือ2000ให้คุณเลือก authorize ด้วยแสดงว่าตอนนี้คุณมีคนแจก DHCP พอแจกเสร็จมาผมจะเปิดโปรแกรม sniffer ให้ดูเพื่อจะให้คุณเห็น reward app นะฮะเดี๋ยวเห็นกลไกการขอ IP นะครับจากเมื่อวานนี้เราได้เรียนรู้วิธีการจับ network เราก็เอามาลองทดสอบจริงว่ากลไกในการติดต่อเป็นไงผมใช้โปรแกรม Wireshark ตึ๊บจับ snip start โอ้ท่าทางจะขอไม่ได้แต่ไม่เป็นไรลองเทสดูก่อนคุณใช้ ipconfig slash อะไรครับ renew เพื่อขอ ip address แสดงว่าถ้าเกิดคุณมี dhcp แล้วคุณสามารถค้นหาผู้แจกได้เจอคุณก็จะได้นะครับ ip address ต้องเซต dhcp server ทุกเครื่องใช่ไหมเขาบอกไม่จำเป็นเมื่อกี้น่าจะติดที่ไฟล์บอกนะครับเนี่ยขึ้นแล้วครับนี่คือกระบวนการเมื่อกี้ไฟล์บอกของเซิร์ฟเวอร์ทำการบล็อกมีกลไกของการอะไรครับRequest Aggregate Offer ซึ่งตอนนี้นี่ได้แล้วครับ IP address เมื่อกี้ที่เราติดที่ไฟล์บอกของเซิร์ฟเวอร์ในเซิร์ฟเวอร์เองเข้าไปปุ๊บมีไคลเอนท์ที่มาขอมีอยู่3เครื่องละมี AMOK มีใครสักคนหนึ่งมาขอแล้วก็ตัวนี้ที่นี่เขาต้องเซต IP address โดยนะครับโดยแมนนอลใช่ไหมฮะเพราะนั้นถ้าเกิดอย่างนี้ผมแจกปุ๊บเองครับเขาออกเน็ตไม่ได้เพราะที่นี่ต้องเป็นเน็ตเวิร์ก 10.8.21 พอดีผมแจก 10.5 เพื่อเทสเฉยๆไม่ยากใช่ไหมเซต DHCP ซึ่งโปรโตคอลในการติดต่อก็คืออะไรครับมันจะมี Request Offer พอนั้นผมก็จะดู DHCP ไม่เจอ expression จะดูโปรเซสของการทำงานมานะฮะ expression ก็ D มันใช้ DHCP แล้วก็echo apply home extension dhcp CP version 6 ไม่มีดีเทส CP เดี๋ยวไว้ดูก่อนแล้วกันฮะขอจริงๆมันใช้ DHCP อย่างเดียวมันเปลี่ยนตัวต้องไปดูตัวโปรแกรม Wireshark นิดหนึ่ง
ถ้างั้นผมขอข้ามไปก่อนถ้าเกิดคุณจับคุณจะพบว่ามันจะขึ้นว่า discover offer request แล้ว acknowledge อย่างที่เห็นแล้วก็ client ก็จะ request acknowledge แจก IP โดย default ที่เรากำหนด8วันclient จะทำการขอต่ออายุโดยอัตโนมัติในช่วง2ช่วงคือครึ่งชีวิตกับ7ใน8ชีวิต IP จบยากไหมฮะการเซต IP อัตโนมัติคือโดยส่วนใหญ่ถ้าเกิดในกรณีของที่นี่เองก็ง่ายหน่อยเพราะคุณใช้การเซต IP ด้วยแมนนวลนอกจากการแจก IP address อัตโนมัติแล้วเราก็จะมีเวลาคุณใช้เน็ตเนี่ยถามว่าคุณจำหมายเลข IP หรือคุณจำอะไรครับจำชื่อคุณเคยพิมพ์ Google เป็น 61.14. จุดอะไรอย่างนี้ป่ะว่าเข้า Google ไม่เคยหลายคนที่ยอมใช้ชื่อเพราะนั้นเวลาที่คุณเซตคุณจะจำได้ว่าตอนที่คุณเซตคุณต้องเซตค่าอย่างน้อย4ค่ามี IP address subnet mask default gateway แล้วก็ DNS DNS เนี่ยแหละครับเป็นตัวการโซโซเนมทำให้คุณทำการเลยครับใช้งานในเน็ตได้อย่างง่ายนะครับอ่ะคราวนี้ก็มาดู DNS ย่อมาจาก domain name system นะครับมันจะเป็นการแปลงชื่อเป็น IP ผมว่าในที่นี้ทุกคนคงทราบกันดีเวลาที่เราจะเซตหรือว่าที่คุณต้องการที่จะตั้ง DHCP DNS เองสามารถตั้งได้แต่ตรงนี้ผมคงไม่ค่อยเน้นนะครับให้คุณดูหลักการทำงานมันดีกว่าสเต็ปของอะไรครับการแก้ไขรายชื่อถ้าเกิดเป็น Windows 95 98 Windows 2000 XP 2003จะใช้สเต็ปการแก้ปัญหารายชื่อที่แตกต่างกันไปแก้ปัญหารายชื่อที่แตกต่างกันไปก็หมายความว่า Windows 95 98เนี่ยมันจะใช้ Winคือ Wins เป็นบริการหนึ่งที่ใช้ในการ Zone Name หลังจากนั้นใช้ Broadcast ใช้ Mhost Host DNS แล้วก็ Canvas Zone Name แต่ถ้า Windows XP 2003จะใช้ Host DNS ผมกำลังจะบอกคุณว่า Windows XP 2003เนี่ยจะทำงานสเต็ปการ Zone Name เหมือนกับอะไรครับเหมือนกับ Unix ละสมัยก่อน Microsoft เนี่ยพยายามผลักดัน Wins เพราะอะไรครับมียุคหนึ่งที่ตอนนั้นอินเทอร์เน็ตยังไม่บูม Microsoft กำลังจะตั้งตัวเองเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ถ้าเกิดคุณเคย95มันจะมีบริการนึงที่เรียกว่า MSN เคยซื้อ Windows 95มีไอคอนหนึ่ง NSN ชุกยุคนั้นเนี่ยบริการในอเมริกาจะมีตัวออนไลน์ที่ดังๆคือ AOL อเมริกันออนไลน์มีบริการพวกอะไรครับพวกที่เป็นออนไลน์แบบเหมือนคุณได้ปินน่ะให้คุณหมุนไปอินเทอร์เน็ตตอนนั้นมีการใช้แต่ยังไม่แพร่หลาย Microsoft ก็เลยบอกว่าถ้างั้นฉันต้องการเป็นเครือข่ายแบบเดียวเหมือนอินเทอร์เน็ตตอนนี้ Microsoft มีความคิดอยากทำอินเทอร์เน็ตมันเองแต่ตอนหลังอะไรครับพอปี98เนี่ยความชัดเจนเริ่มชัดเจนขึ้นทุกคนไม่ว่าจะเป็นอเมริกันออนไลน์หรืออะไรก็แล้วแต่เริ่มมาใช้นะครับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นแชนเนลการติดต่อหมดคือไม่มีใครปฏิเสธแล้วว่าตอนนี้อินเทอร์เน็ตกลายเป็นมาตรฐานไปแล้วดังนั้น Microsoft เองก็เลยต้องหันหัวเรือ Microsoft ไม่สามารถที่จะตั้งตัวเองเป็นเลยครับเครือข่ายขนาดใหญ่ได้ Microsoft ก็ต้องยอมรับวิธีการเลยครับตามที่มาตรฐานชาวบ้านที่เขาใช้กัน Microsoft ก็เลยเปลี่ยนสเต็ปการโซเนมให้สอดคล้องกับอะไรครับโลกของความเป็นจริงโลกของความเป็นจริงเนี่ยเขาโซเนมเขาโซโดยใช้อะไรครับโฮสเนมและ DNS ก่อนเข้าใจไหมฮะโฮสเนมและ DNS ก่อนก็หมายความว่าทุกเครื่องใน Windows มันจะมีโฮสต์ไฟล์ Unix เองก็มีโฮสต์ไฟล์นะครับแล้วก็หลังจากนั้นค่อยมาหา DNS แล้วค่อยไปหา Wins ไล่ลงไปตามออเดอร์ที่เห็นนี้ DNS จะประกอบด้วยนะครับเขาจะมีข้อตกลงเขาบอกว่ามี record domain แล้วก็โซนเช่นถ้าเกิดคุณโซนเป็น generic โซนทั่วไปคุณจะเป็น .com อะไรครับ .net .gov .edu มีเมื่อประมาณสักปี2002มีการประท้วงจากสหภาพยุโรปสหภาพยุโรปบอกยอมไม่ได้แล้วปีประมาณ2001ครับประมาณปลายปี2001ยอมไม่ได้เพราะ .com .net สมัยก่อนคนตัวเปลี่ยนเป็นใครครับอเมริกาทุกคนบอกว่าอะไรอินเทอร์เน็ตเป็นของกลางปั๊บของอเมริกาเรียกอะไรครับรับการจดทะเบียนและเก็บเงินเป็นค่าต่อคนเดียวเอาง่ายผมให้คุณคิดตัวเลขมีประมาณ60ล้านโพสต์โพสต์นึงเสียประมาณ750บาทต่อปีหมายความว่ามูลค่าต่อปีเนี่ย 40,000 กว่าล้านบาทโดยเพียงแค่ตั้งเซิร์ฟเวอร์20 30ตัวนั้นเองยุโรปท้วงเลยเช่นญี่ปุ่นก็มาท้วงบอกว่ายอมไม่ได้ทีนี้ทฤษฎีนี้ไม่ใช่อินเทอร์เน็ตไม่ของกลางเนี่ยเป็นที่รายรับให้บริการเดียวหลังจากนั้นก็เลยปรากฏว่าเขาเลยค่ายข้อตกลงเขาเลยบอกว่าเอางี้คุณต้องเป็นผู้รับลงทะเบียนดิจิตาญี่ปุ่นใครอยากจะลงเรียน .com ที่ญี่ปุ่นก็ไปจ่ายเงินที่ญี่ปุ่นใครอยากลงอเมริกาไปจ่ายเงินอเมริกาเข้าใจไหมคือมันจะมีผู้ลงเรียนดิจิตาหลายคนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการอะไรครับในการเก็บค่าใช้จ่ายเราก็ลองมาดู
www.ผู้รับโรงเรียนตอนนั้นเป็นอินเทอร์เน็ต.net ถ้าใครลองเข้าไปดูนะครับมันจะมีรีจิสตราคือตั้งแต่ปี2001เป็นต้นไปเนี่ยนี่ครับมันมีผู้ให้ลงทะเบียนตามเลยครับโลเคชั่นในเมืองไทยเมื่อ2ปีแล้วก็มีผู้รับการลงทะเบียนคือชื่อว่าอะไรชื่อว่าอะไรหลายคนงงชื่อว่าอะไร คือเว็บใช้อะเว็บไซต์ arai.com คือถ้าคุณจะลงทะเบียนที่ดิจิตอลในไทยแลนด์ก็ไปลงทะเบียนที่ arai.com งงไหมไม่น่างงนะก็ลองไปดูในประเทศไทยแล้วกันนะครับรีจิสตราในประเทศไทยได้ตามตัวอักษรต้องบอกว่าดอทอะไรนี่ไม่เล่นมุกนะนี่มันคือถ้าเกิดคุณอยากจ่ายให้เงินในดิจิตอลประเทศไทยเขาได้ตั้งตัวแทนไปประเทศไทยหมายความว่าถ้าคุณอยาก .com อยากจ่ายญี่ปุ่นเพราะสาญี่ปุ่นถึงดีหรือน่ารักดีก็อะไรครับก็ไปจ่ายก็ได้คือคุณสามารถเลือกลงทะเบียนผ่านดิจิตอลใครก็ได้โอเคไหมครับไม่ได้งงนะฮะนี่คือดิจิตอลมันเป็นข้อประท้วงในเมื่อประมาณสัก 6-7 ปีที่แล้วนะครับกลับมาโอเควิธีการเวลาคุณตั้งขอลงทะเบียนถ้าเกิดคุณเป็น .th ถ้าคุณเป็น .th เขาไม่เรียกว่า generic name แล้วเขาเรียกว่าอะไรครับคันที่ code name .th คุณลงทะเบียนที่ไหนครับ .th ตอนนี้จริงๆแล้วมีคดีหลายคดีที่เกี่ยวข้องกับการขโมยโดเมนเนมคุณได้ยินไหมมีเยอะนะข่าวก็ออกมาอยู่เรื่อยๆเวลาคุณไปสั่งสัมมนาใดก็เป็นพูดถึงการขโมยโดเมนเนมเนี่ยแหละวิธีการขโมยโดเมนเนมก็ทำไงคือโดยส่วนใหญ่เนี่ยการจดทะเบียนโดเมนเนี่ยมันจะใช้ระบบการลงทะเบียนผ่านอีเมลก็หมายความว่าผู้ลงทะเบียนจะต้องกรอกอีเมลตัวเองแล้วก็อะไรครับเวลาที่เขาจะโยกหรือเปลี่ยนค่าต่างๆเขาจะแจ้งผ่านอีเมลและให้คุณคลิกผ่านอีเมลเนี่ยไปทำการแก้ไขซึ่งแฮกเกอร์ก็มีหน้าที่อย่างเดียวคืออะไรครับพยายามจะซิปขโมยอีเมลคุณไม่ว่าจะได้ยูสเซอร์พาสเวิร์ดโดเมนเนมคุณหรือไม่ว่าจะเปลี่ยนแมสเสจของคุณเนี่ยเข้ามาที่ไหนครับที่อีเมลตัวหนึ่งถ้าเขาทำนี้ได้ก็เป็นไงครับเขาก็สามารถที่จะได้รับเมลในการเปลี่ยนแก้ไขแล้วเขาก็เปลี่ยนข้อมูลว่าเขาอยากจะเปลี่ยนว่าเดิมทีชื่อว่าขจร @idcompany.co.th เป็นเจ้าของผมเปลี่ยนเป็นอะไรครับขจร @godaddy.com หรือว่าเป็นนาย abc@godaddy.com พอขโมยไปเสร็จปุ๊บผมก็อะไรครับอันปาร์ก idcompany.com พออันปาร์กไปครับมีคดีนี้ฮะคือเรื่องข่มขู่แต่เขาไม่ใช้หลักการข่มขู่โดยตรงถ้าข่มขู่โดยตรงเนี่ยมันจะเข้าข่ายครับขึ้นศาลแล้วจะแพ้เขาใช้หลักการนี้เอาโดเมนคุณเนี่ยไปประมูลในเว็บอะไรครับเว็บขายของ eBay แล้วก็ส่งเมลไปแจ้งคุณเนี่ยว่าเดี๋ยวผมจะประมูลอีเมลของคุณซึ่งแน่นอนครับชื่ออย่างเช่นคุณไปขโมยอะไรครับขโมยชื่ออย่างคุณขโมยชื่ออะไรดีอย่างอะbankgroup.com ไม่ถูกโมยนะ bankgroup.com ถามว่ามีใครอยากจะซื้อชื่อนี้บ้างคุณชื่อนี้มันก็จะเป็นเจ้าของชื่อเดิมใช่ไหมซึ่งเดิมเคยทำธุรกรรมแล้วมีลูกค้าอายุหญิงเยอะแยะบางบอกมีคนขโมยก็เรียกว่าขโมยเสร็จปุ๊บแต่เขาจะไม่ข่มขู่คุณนะเขาบอกเขาตั้งราคาเขาเริ่มต้นที่อะไรครับ60,000 บาทเริ่มราคาของตัวเองเนี้ย60,000 บาทถ้าแล้วคุณก็ต้องซื้อว่าอะไรครับถ้าเกิดคุณยังอยากจะใช้ชื่อเดิมแต่ที่ถึงลักษณะราคาที่เขาขโมยโดเมนเนมกันส่วนมากเขาจะตั้งราคาไม่เกินแสนสาเหตุเพราะว่ามันมีตัวเลขกันนึงคือเนื่องจากว่าถ้าเกิดคุณจะฟ้องเพื่อเอาชื่อคืนเอาได้นะถ้าเราติดต่อทางกับคนที่เราซื้อโดเมนเนมแล้วเขาเอาไปก็เขาบอกว่าเขาไปหลบอัตโนมัติเขาบอกว่าเขาทำโดเมนติดถูกต้องคุณจะไปขอคุณไปขอไอดีเขาอาจจะให้คุณแต่คุณก็ทำเรื่องว่ายืนยันพอทำเรื่องยืนยันเสร็จปุ๊บคุณก็ได้ไอดีที่ได้จากอเมริกาคุณก็ต้องไปตามต่อที่อเมริกาถ้าถามว่าคดีนี้คุณจะชนะได้ไหมคือคุณต้องไปฟ้องศาลที่ฝรั่งเศสซึ่งค่าฟ้องเริ่มต้นการฟ้องเนี่ย1,500 เหรียญเริ่มต้นนะ1,500 เหรียญยังไม่รู้ชนะคดีหรือเปล่าอย่างเราซื้อของโปรเจตตี้อย่างเงี้ยแล้วทีนี้ถ้าเขาเอาไปอย่างนี้เราก็ติดต่อโปรเจตตี้ก็ติดต่อเลยครับแล้วก็พวกนี้ก็แชร์เฟซอีเมลเป็นอีเมลฟอร์มอีเมลของอีกที่หนึ่งเท่าไหร่ก็ทำอะไรไม่ได้นะคื
ือคุณจะสื่อตอนนี้เราพยายามสื่อนะว่ามันคือใครแล้วเราก็ธุรกรรมอีเมลก็ไม่ใช้ตอนนี้มันใช้หลักทำเรื่องนี้เรื่องเดียวแล้วพอคุณซื้อปุ๊บมันก็เอาอีเมลเนี้ยโยนให้คุณเลยเข้าใจนะอ่ะคุณไปเปลี่ยนเองผมให้ยูเซอร์มาแบบกดเดดี้คุณไปเปลี่ยนหรืออีเมลที่ลงทะเบียนคุณอยากเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนแต่มันจะไม่ใช้หลักการเลยครับมาแบ็กเดย์ว่าเฮ้ยไม่ใช่มาแบบข่มขู่ว่าคุณต้องซื้อเลยคุณไม่ซื้อเลยครับผมนี่ก็ไม่ใช้เลยครับประมูลใครอยากได้ก็ได้เพราะฉะนั้นในการกฎหมายแล้วมันเอาผิดไม่ได้ถ้าคุณจะเอาผิดคุณต้องไปยืนยันว่าคุณเป็นเจ้าของโดเมนนี้ซึ่งเขาบอกกระบวนการที่อยู่บ่ายคือทำงานเสร็จเนี่ยประมาณ6เดือนหมายว่าคุณลองคิดดูคุณมีความเดือดร้อนในการถูกปล้นไปวันสองวันเนี่ยคุณก็อยากได้ชื่อนั้นคืนภายในครับวันสองวันถ้าเกิดคุณไปฟ้องคุณต้องเสียค่าจดทะเบียน1,500 เหรียญก่อนแล้วต้องไปตั้งทนายแล้วต้องไปฟ้องต้องบินไปบินมาระหว่างฝรั่งเศสกับไทยเขาบอกเบิกค่าจ่ายมา2-3 แสนมันไม่คุ้มหรอกแต่บ้านตรงนี้มันก็เลยตั้งราคาการเลยครับการขายโดเมนอยู่ประมาณ10,000หลายบอกว่าซื้อไปถือว่าโง่เราโง่เองแต่มีอีเมลผ่านปลอมนะฮะซึ่งถ้าเกิดเป็นพวกต่างประเทศมันไม่ยอมนะมันยอมบอกว่ามันยอมสินเป็นมากกว่านี้เคยมีคอมชัดลึกเคยโดนโดเมนไทยแจ้งเมื่อปี 47คอมชัดลึกก็ไม่เอาคุณเด็กก็คอมชัดลึกก็จะเปลี่ยนชื่อโดเมนเป็นต่อที่มาแบบนี้ไทยคุณจะเอาก็เอาคือทิ้งเลยเข้าใจไหมคือแต่ไอ้พวกนั้นบอกกับลูกค้าที่ถ้าเกิดไม่ได้มีฐานข้อมูลลูกค้าส่วนมากคนที่โดนขโมยโดเมนเนี่ยเล่นหน้าล็อกไอ้พวกเกมออนไลน์ที่มันเป็นธุรกรรมที่อะไรครับปีนึงเขากำไรหลายสิบล้านเขาบอกไอ้เงิน60,000เป็นเงินอะไรครับเหมือนถ้าคนเดินนะคนไทยที่สายเดียร์แต่ฝรั่งไม่ยอมนะคนไทยใช่ไหมเนี่ยฝรั่งอาจจะยอมเสียเงินมากกว่านี้เพื่อจะฟ้องเพื่อเอาคืนมาแต่ไอ้พวกแฮกเกอร์ผมก็ไม่สนใจเพราะคุณไม่รู้ตัวตนเขาถอนทะเบียนโดเมนเขาก็ไม่ได้ไปตามจับไอ้คนคนนี้เข้าใจไหมเพราะนั้นนี่คือมันคดีที่เราเจอกันอยู่ทุกวันนี้แล้วยังแก้กันไม่ตกเราก็จะแนะนำเราก็จะออกมาตรการแนะนำว่าถ้าเกิดคุณจด co.th จะไม่มีปัญหานี้เพราะอะไรครับคุณไม่ต้องยื่นศาลฝรั่งเศสเพราะอะไรครับคนที่ดูแลคือเทคนิคคุณเอาหลักฐานว่าคุณชื่อโดเมนอะไรก็จบแล้วเขาแก้ให้คุณเรียบร้อยเลยเพราะฉะนั้นคุณขโมยไฮแจ็คกี่รอบก็แล้วแต่คุณก็อะไรครับเปลี่ยน .co.th ก็ได้เพราะนั้นตอนนี้หลายๆแบงค์หรือหลายๆธุรกิจเนี่ยก็จะทำการอะไรครับจดทะเบียน .co.th จะดีกว่าเพราะโดนไฮแจ็คไปครับก็ไม่เป็นไรหรือโดนปล้นไปก็ไม่เป็นไรก็ไปขอจากเทคนิคให้เปลี่ยนเรคคอร์ดเท่านั้นเองนะก็เป็นข้อดีและข้อเสียข้อดีและข้อเสียนะครับคราวนี้ในกลไกของ DNS เองก็จะมีคดีพวกนี้ค่อนข้างเยอะมีน่าสนใจเยอะนะฮะคดีหลายคดีไม่ผิดใช่ไหมผมลองเข้าไปที่ www.judiciary.co.th โอเคสามยุติธรรมนะฮะ ls ลบ d ลบ TNS Judiciary ไม่รีสปอนส์จากเซิร์ฟเวอร์ถ้าเกิดไม่ได้นี้ปุ๊บผมจะใช้อีกชานแนลหนึ่งในการเช็คแล้วกันworldwideweb.logtech.orgjudiciary.co.th นี่ครับผมก็จะทำการเมื่อกี้น่าจะได้เหมือนกันนะเนี่ยตรวจสอบนะเราก็รู้ว่าที่นี่ก็เคยใช้ TOT ISP.net นะครับแล้วเราก็ไปนั่งไล่เช็คค่าเน็ตเวิร์กคุณมีสแกนเมลคุณมีเมล judiciary.go.th เพราะนั้นพอเรารู้เสร็จปุ๊บเราก็อะไรครับอ
เราก็ลองทำการเลยครับเทลเด็ดรู้สึกว่าจะบล็อกไว้ผมขอเปลี่ยน IP ตัวนี้แทนคือ Windows XP เนี่ยจะบล็อกคำสั่งที่ค่อนข้างจะเทลเด็ดเนี่ยเขาไม่ให้ใช้10.8.20.21.250 10.8.21.254 10.8.21.254 โอเคเอาลองใหม่ NS Lookupนะครับแล้วผมก็ใช้คำว่า server dns 2.asianet.co.ts แล้วก็ set type จะดูเฉพาะอะไรครับเท่ากับ name server แล้วก็ ls-d judiciary.co.ts มันบล็อกโซน transfer ไว้เอาไม่เป็นไรนะครับคราวนี้เมื่อกี้นี้ผมรู้ว่าผมสามารถใช้เทลเน็ตจากที่นี่ได้ set local echo นะครับแล้วก็ทำการ open mail.judiciary.go.ts port 25นะผมสามารถที่จะเข้าไปคุยแล้วทำการ fake mail ได้Hello Hello mail.judiciary.co.ts นะครับแล้วก็ mail from Bill Gates at microsoft.com มันบอกโอเค receive to นะ receive to ก็บอกผู้บริหารส่งไปหา mail ผู้บริหารสักคนหนึ่งแล้วบอกว่าคุณ Big Bangโชคดีมากเราอนุญาตให้คุณเลยครับซื้อใช้โปรดักต์ Microsoft ฟรี50ปีอย่างนี้เขาเรียกว่าการฟิชชิงแล้วนะฮะนั่นหมายความว่าการป้องกันเครือข่าย